เมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบติดอยู่กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าพอถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราทำงานเวลาเราทำงานกับคนเยอะๆอย่างเช่นเวลาเราอยู่หน้าสื่อเงี้ยครับเราเจอคนหลายคนมากๆแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหัวใจของแต่ละคนก็ร้อยคนก็ร้อยใจอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลยรู้สึกว่าเราใช้พลังงานข้างในอ่ะเยอะมากเวลาเรากลับไปอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยการที่เราได้นั่งอยู่คนเดียวได้ฟังเพลงหรือเราได้มีเซฟโซนของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่ามันก็เป็นอีกความสุขนึงที่เรารู้สึกว่าได้คุยกับตัวเองได้อยากเหนื่อยอยากระบายเหมือนวันนั้นเรามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดเราได้ร้องไห้เราก็ร้องคิดว่านี่มันคืออารมณ์ศิลปินไหมครับผมคิดว่าก็น่าจะมีหลายๆท่านที่เป็นเหมือนตีนะผมคิดว่าเพื่อนทักมาตอบแชทหรือว่าบางทีก็ดองไว้บางทีก็ดองบางทีอยากอยู่คนเดียวไม่ตอบก็มีนะครับต้องขอโทษด้วยไม่ได้ยิงนะแต่มันเหมือนแบบมันอยากอยู่ในโหมดห้ามรบกวนอ่ะมันเหนื่อยในที่นี้มันหมายถึงเหนื่อยเรื่องภาระที่เราแบกอยู่เฉยๆครับกับสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าเราเป็นค่อนข้างเป็นเสาเมนของบ้านอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าทำให้แม่หรือใครเป็นห่วงก็ขอโทษนะครับพี่ตีก็รู้สึกว่าบางทีเราก็แค่อยากจะระบายออกไปบ้างถ้าไม่ระบายมันก็จะระเบิดอะไรเงี้ยแล้วอย่างเรารู้สึกว่ามันได้เอาออกไปบ้างมันก็คงจะดีอะไรเงี้ยครับคือเรื่องนี้มันไม่ได้มีคนผิดใช่ครับมันแค่เป็นการเป็นมันการระบายของตีใช่ครับใช่มันเป็นวิธีการระบายของตีที่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้จะพูดกับใครเราไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงว่าแล้วบางทีเราอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมกับเรื่องราวหรือบางทีเราก็ไม่อยากเอาเรื่องราวของเรื่องในบ้านของเราไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังอะไรเงี้ยก็ได้แค่พบแบบแค่นั้นบ้างแบบทำไมต้องอย่างนี้วะทำไมต้องอย่างแค่นั้นแหละพอแล้วเหมือนเราได้โยนก้อนหินออกไปแค่นั้นก็จบละน่าจะชินกันแล้วมั้งเบื่อกันแล้วยังครับถ้าเบื่อก็บอกนะถ้าเบื่อหน้ากระจกเดี๋ยวจะไปถ่ายที่อื่นแทนเดินออกมาจากห้องน้ำมันอยู่ตรงนั้นพอดีสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่ได้การเช็คเรตติ้งใครใดทั้งสิ้นไม่ครับผมฟีดแบคเคยมีใครบอกไหมครับว่าแบบเป็นแรงใจในการทำงานให้กับเขาหรือว่ายังไงมีครับก็มีเวลาบางทีเขาเห็นเราเป็นไอดอลน้องๆอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ได้ ไปไม่ถูกเลยผมในด้านผลงานเพลงครับในด้านผลงานเพลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้รูปที่ผมลงไปมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้บ้างหรือว่าถ้าทำให้ใครมีความทุกข์ก็ขอบคุณและขอโทษนะครับ วันนี้มาฝากเพลงใหม่กับนายเอนเตอร์เทนใช่ครับผมก็กับซิงเกิลล่าสุดครับก็อยากซิมีครับผมเป็นผลงานเพลงจังหวะน่ารักน่ารักนะครับผมเนื้อหาน่ารักน่ารักก็อยากซิมีใช่ครับก็อยากซิมีก็คือก็อยากซิมีก็คือแปลว่าก็อยากจะมีเหมือนที่คนอื่นเขามีก็คือแฟนอะไรเงี้ยคนข้างๆคอยแบบโทรหาคอยถามว่ากินข้าวหรือยังคืนนี้ฝันดีนะอะไรเงี้ยประมาณนั้นทำไมถึงอยากปล่อยเพลงเงาๆออกมาล่ะก็คือแต่ก่อนเราจะร้องเพลงส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเจ็บๆเนาะเศร้าๆนะครับของตรีก็จะเป็นเพลงแบบอารมณ์เจ็บๆเศร้าๆน้อยครั้งมากที่จะมีเพลงจังหวะแบบน่ารักน่ารักนะครับผมนานๆทีจะมีเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าเจ็บมาเยอะแล้วให้มีความสุขกับเขาบ้างดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นแนวอ้อนหรือว่าเป็นใช่ครับเป็นแนวมันเป็นเนื้อหาเพลงมันจะเป็นประมาณแบบน่ารักน่ารักมากกว่าครับเหมือนแบบไม่ใช่ฟิลน้อยใจไม่ครับไม่มันเป็นเพลงแบบเราก็อยากมีใครสักคนแอบรักสาวคนนึงก็เลยแบบไปเล่เขาไว้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าเพื่อนๆก็มีกันหมดแล้วไอ้เราก็ยังไม่มีอะไรเงี้ยเราก็โดนเพื่อนขิงอยู่ตลอดอะไรเงี้ยก็เลยโอเคอยากมีกับเขาบ้างอะไรเงี้ยครับผมสิ่งที่มันน่าสนใจที่ตีมองเองว่าเพลงนี้แหละมีอยู่คืออะไรเอาในเรื่องของเพลงก่อนนะครับในเรื่องของเนื้อหาก่อนผมว่ามันเป็นเพลงที่ฟังง่ายๆสบายๆนะครับไม่เครียดไม่เครียดแต่ก่อนนี้เพลงของตีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงแบบเครียดๆเนาะอารมณ์เศร้าก็แบบก็เลยว่าโอเคเพลงนี้พี่ว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่กับแฟนๆด้วยเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เจ็บบางตายแล้วเพลงตีบางเพลงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะเส้นเลือดในสมองจะแตกเอาก็เปลี่ยนแนวมาเป็นน่ารักมากดีกว่าเพราะแล้วทีนี้พอมาพูดถึงเรื่องของ MV ผมว่า MV เพลงนี้อ่ะมันเป็น MV ที่แบบมันขายความน่ารักนะแล้วก็โก๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับมันแบบมันมีบางฉากที่มันแบบเราแบบถ่ายกับน้องหมาเอาลูกชิ้นให้หมากินแต่หมาไม่ยอมกินเดินหนีเราอะไรเงี้ยหรือว่ามีฉากที่เรามีซีนที่เราไปขอกับศาลภูมิเงี้ยครับขอแบบบนบานศาลเก่าแล้วเราอยากมีแล้วอะไรเงี้ยแล้วฟ้าพงฟ้าผ่าแล้ว
อะไรเงี้ยมันมีแบบมันมีมุมเป็นใจกับเราเลยอะไรอย่างงี้ใช่ครับแล้วก็มีบางซีนมีฉากนึงที่ผมรู้สึกว่าอันนี้คือถ่ายยากมากก็คือตอนที่เราต้องเราแอบเล็งเขาไว้แล้วเราก็ไปนั่งมองเหล่สาวอยู่ที่ร้านกาแฟที่เขาทำงานอยู่แล้วเขาเดินเสิร์ฟลงมาเพื่อนเราไอตัวดีเพื่อนเรามันก็แบบมันหยอกเราอะไรเงี้ยแล้วเราปาลูกชิ้นใส่หน้าผู้สาวแต่คือเราจะปาใส่เพื่อนทำไมถึงใช่มันเป็นมันไม่ได้ยากแต่ผมมองว่าใช่ครับอันนี้ยากตรงที่ว่าเรากลัวว่าเราปาแรงเขาก็จะเจ็บเราก็ไม่กล้าทำอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วก็หนึ่งแล้วเรื่องจังหวะด้วยอะไรเงี้ยครับผมคุยกันนานไหมครับกว่าแบบจะได้ก็นานครับนานบางทีเราดูมันเข้าไม่ตรงเป้าบางทีคือผู้กำกับอยากให้เข้าหน้าเลยอะไรเงี้ยแต่เราก็ไม่กล้าอะไรเงี้ยจนเราปาเองไม่ได้ผู้กำกับก็เลยมานี่เดี๋ยวพี่ปาเองมันเป็นเหมือนว่าเราทำท่าปาแล้วตัดอีกทีใช่ครับก็เข้าหน้าเลยเราก็ไม่ได้ปาเองใช่เพราะความไม่กล้าไม่กล้าใช่ครับก็คือมันเลยมองว่า MV เพลงนี้มันมีอะไรที่น่ารักกุ๊กกิ๊กอยู่ก็เลยอยากให้ทุกคนเข้าไปดูครับผมนางเอกอะครับเพราะว่ายังไงบ้างตอนที่เราไปปาเขาเนี่ยจะไปปาเขาเนี่ยเต็มที่เขาบอกพี่ว่าพี่ขอโทษนะไม่เป็นไรค่ะพี่เต็มที่เลยไม่ใช่ไม่เป็นไรครับพี่ได้เลยเต็มที่แล้วน้องแบบน้องน่ารักมากสปิริตสูงมากครับสุดๆอย่างฉากต่างๆที่เราเล่ามาเมื่อกี้ค่ะเราเป็นคนดีไซน์เองด้วยไหมช่วยกันคิดแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่คิดมาให้แล้วก็มาบอกเราว่าเรื่องราวจะเป็นประมาณนี้นะหนูตีต้องเล่นแบบนี้โอเคไหมได้พี่โอเคเลยมันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นแบบอย่างโลเคชันที่เราไม่เคยได้ถ่ายอย่างร้านกาแฟแบบเนี้ยเป็นเล่นเป็นคนขับรถสไลด์อะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เคยได้เล่นอะไรแบบนี้ก็แปลกใหม่ดีเราก็รู้สึกว่าคือได้เห็นตรีในรูปแบบอีกมุมนึงใช่ครับปกติก็จะแบบเป็นในมีเพลงช้าเพลงเศร้าก็เศร้าเจ็บไปเลยหรือว่าถ้าเป็นแบบว่าเพลงเร็วๆอย่างก่อนหน้านี้เป็นว่าวบาปมันก็จะแบบมันเป็น MV ที่แบบเต้นจริงจังแบบจีบสาวจริงจังอันนั้นคือแบบตามจีบเขาจริงจังแบบขายหล่อแต่ก็ไม่ได้หล่อนะแต่ก็คือแบบค่ายก็พยายามให้เราขายหล่ออะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้มันเป็นเหมือนขายแบบมันตลกอ่ะขายขำครับผมทีนี้มันถูกจัดวางในเวลาอยู่แล้วไหมหรือว่าเราอยากรู้สึกว่าอยากจะปล่อยจริงมันเร็วๆจังหวะสนุกแบบในช่วงนี้พอดีหรือว่ายังไงผมมองว่ามันเพลงตีมันเครียดมาเยอะแล้วไงครับก็เลยว่าพอได้เพลงนี้เข้ามาผมก็เลยมองว่าก็ดีเหมือนกันใช่มาตัดหน่อยเผื่อมันจะได้แบบเราแบบมีอะไรที่แบบป่ะมันฉีกดีนะอะไรเงี้ยครับเรียนบ้างหลังจากนี้กลับมาเศร้าไหมก็อาจจะกลับมาเศร้า ถ้าเพลงนี้ไม่โดนก็จะกลับมาเศร้าอีกแล้วครับผมครับผมมันปังหลังก็ต้องไปต่อก็ไปต่อครับผมไปต่อครับผมเนื้อหาเพลงนี้ถ้าเกิดเราตัดเรื่องดนตรีทิ้งไปค่ะเนื้อเพลงมันเศร้าไหมอ่ะไม่นะพี่ไม่นะครับมันก็เดี๋ยวนะไอ้เป็นอารมณ์เหมือนเงาไม่เชิงกับเศร้าแบบเหมือนเราอยากมีใครสักคนมากกว่ามันไม่ได้เศร้าขนาดว่าเว้ยตัดพ้ออะไรขนาดนั้นแต่แค่แบบว่าเรารู้สึกแบบมึงหมังกับเพื่อนอะไรเงี้ยเวลาเพื่อนชอบมาขิงเราแบบเฮ้ยไอ้กูมีแล้วนะมึงเมื่อไหร่จะมีอะไรเงี้ยแต่เป็นอารมณ์แบบอะไรอย่างงี้มากกว่าครับอะไรนะครับคาดหวังว่าเราตีตัวพี่ถามว่าเวลาเราทำงานเพลงออกมาเราคาดหวังไหมเราก็คาดหวังแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะผิดหวังมากเราก็เลยรู้สึกว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตินะครับผมก็สิ่งที่เราคาดหวังก็คือหวังว่าจะถูกใจแฟนๆถูกใจแม่ๆแล้วก็คนที่กำลังอยากจะมีใครสักคนเข้ามาอยู่ข้างๆครับผมช่วงนี้ก็เดินสายโปรโมทยาวเลยเหมือนกันก็ครับผมครับก็มีพักบ้างก็ช่วงนี้หน้างานก็ไม่ค่อยแน่นสักเท่าไหร่เพราะว่ามันหน้าฝนเนาะนะครับก็ยังมีโอกาสได้พักผ่อนบ้างครับผมแต่ก็มีโอกาสได้เดินก็เดินครับผมมันถือเป็นช่วงดีของเราไหมในมุมแบบการที่แบบอยู่ในช่วงแบบหน้าฝนเราได้พักด้วยศิลปินได้พักอะไรอย่างเงี้ยก็ดีนะผมว่าเราเหนื่อยมาเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็มีเวลาได้บาลานซ์ได้พักผ่อนบ้างก็ดีครับแต่ถ้าเกิดมีงานเข้ามาก็ทำครับผมไม่ได้ร้อนเงินนะครับแต่ก็อยากได้เงินครับผมไม่ใช่ว่าถ้าเกิดเราหน้าฝนจะค่อยไม่ได้ไม่นะยินดีรับเจ้าภาพครับตอนนี้ถ้าเกิดว่างานเอาท์ดอร์ไม่ได้อินดอร์ผมรับหมดเลยครับผมครับผมไม่ว่าจะเป็นงานอะไรจ้างอะไรให้ผมไปทำอะไรที่มันเป็นสุจริตผมทำหมดเลยครับผมเราก็บ่นจากไปเที่ยวบ่อยเหมือนกันนะมันด้วยความว่าจะพูดว่าไงผมเป็นคนที่แบบว่าเราไม่อยากรอเวลาครับตอนนี้ผมก็อายุเลข3กลางๆแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าเนี่ยมันครึ่งชีวิตละมันครึ่งชีวิตแล้วมนุษย์คนเราเต็มที่ก็60
หลังจากนั้นก็จะล่วงโรยแล้วแล้วเราไปไม่ไหวแล้วถ้าเรายังมีโอกาสไปได้เราอยากให้ความสุขกับตัวเองบ้างในที่ที่เราไม่เคยไปเราไม่ใช่ว่าตีเป็นคนที่เที่ยวหรูอยู่แพงกินดีอะไรอย่างนั้นอะไรที่มันแบบว่าอย่างธรรมชาติเข้าป่ากางเต็นท์หรือไปนั่งเล่นริมทะเลกินส้มตรงส้มตำง่ายๆอะไรเงี้ยแค่เราได้ไปเจอในสถานที่ที่เราอยากจะไปแค่นั้นส่วนใหญ่ไปคนเดียวหรือไปก็มีคนเดียวบ้างมีแอบจับกุญแจมอเตอร์ไซค์บิดมอเตอร์ไซค์ไปคนเดียวบ้างหรือไม่ก็ขับรถยนต์ไปคนเดียวบ้างบางทีก็เอ้ยอยากมีเพื่อนไปนั่งคุยก็ชวนน้องๆไปใครว่างก็ไปกันอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะเป็นคนที่แบบติดอยู่กับเพื่อนๆนะครับแต่ว่าพอถึงจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเราทำงานเวลาเราทำงานกับคนเยอะๆอย่างเช่นเวลาเราอยู่หน้าสื่อเงี้ยครับเราเจอคนหลายคนมากๆแต่ละคนความต้องการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันหัวใจของแต่ละคนก็ร้อยคนก็ร้อยใจอะไรเงี้ยครับมันเลยรู้สึกว่าเราใช้พลังงานข้างในอ่ะเยอะมากเวลาเรากลับไปอยู่บ้านเราอยู่คนเดียวแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยการที่เราได้นั่งอยู่คนเดียวได้ฟังเพลงหรือเราได้มีเซฟโซนของเราอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยอยู่คนเดียวก็ได้นี่หว่ามันก็เป็นอีกความสุขนึงที่เรารู้สึกว่าได้คุยกับตัวเองได้อยากเหนื่อยอยากระบายเหมือนวันนั้นเรามีเรื่องเศร้าเรื่องเครียดเราได้ร้องไห้เราก็ร้องหรือว่าเราอยากดูอะไรที่มันสนุกสนานเหมือนหนังอะไรเงี้ยที่เราบางทีแบบอยู่กับหลายคนแล้วแบบดูหนังเราไม่มีแบบมันก็โฟกัสหลายอย่างอะไรเงี้ยแต่พอเราได้อยู่คนเดียวเรารู้สึกว่ามันก็ดีเหมือนกันนะอะไรเงี้ยอยู่คนเดียวเปิดโหมดไหนให้กับตัวเองเยอะที่สุดมันพอๆกันนะฮะพอๆกันหมายถึงว่าทั้งทุกข์ทั้งสุขส่วนใหญ่ก็เวลาอยู่คนเดียวก็จะชอบนั่งฟังเพลงแล้วก็คิดบางทีก็คิดงานด้วยครับว่าโชว์ต่อไปหรือคอนเสิร์ตต่อไปของเราเนี่ยในวันพรุ่งนี้ที่เราจะต้องไปเล่นตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้เราจะต้องโชว์ยังไงเอาอะไรไปเล่นบนเวทีสคริปต์จะเป็นยังไงหลังจากพอเราคิดงานเสร็จแล้ววางปุ๊บฉะนั้นก็อยากทำอะไรก็ทำฟังเพลงกินน้ำเย็นๆไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมคิดว่านี่มันคืออารมณ์ศิลปินไหมผมคิดว่าก็น่าจะมีหลายๆท่านที่เป็นเหมือนตีนะผมคิดว่าเพื่อนทักมาตอบแชทก็หรือว่าบางทีก็ดองไว้บางทีก็ดองบางทีอยากอยู่คนเดียวไม่ตอบก็มีนะครับต้องขอโทษด้วยไม่ได้ยิงนะแต่มันเหมือนแบบมันอยากอยู่ในโหมดห้ามรบกวนน่ะครับแต่ว่าบางทีบทจะอยากคุยกับเพื่อนก็อยู่พออยู่คนเดียวปุ๊บเดี๋ยวพอน้ำเย็นๆเข้าร่างกายแล้วโทรหาคนนั้นบ้างคนนี้บ้างก็มีเหมือนกันอยากคุยเองใช่ครับอยากกวนเขาก็จะโทรไปกวนเขาเองแต่ถ้าเกิดว่าบางทีน้องโทรมาหรือทักมาถ้าไม่แบบสนิทกันมากๆอะไรเงี้ยผมก็จะยังไม่รับแล้วเราค่อยดูกันว่าเขามีธุระอะไรก็จะทักถามก่อนว่ามีธุระอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นน้องที่สนิทกันเราก็จะรับอย่างเพื่อนทักมาเราเห็นข้อความขึ้นมามีไหมที่แบบเราแบบแอบไม่ตอบดีกว่าที่บางทีทักเข้ามาที่ยังไม่กล้ารับสายหรือไม่ตอบเพราะว่ากลัวโดนยืมเงินครับผมจริงเหรอจริงเหรอเราเล่นแล้วเราให้ผลเขาไปว่าอะไรอ่ะเฮ้ยพี่แบบช่วงนี้พี่แบบมันมีเรื่องให้คิดอยู่เดี๋ยวไงเดี๋ยวพี่ติดต่อกลับไปนะเป็นเหตุผลจริงไหมครับเหตุผลจริงครับบางทีมันอาจจะอยู่ในโหมดที่กำลังแบบเราไม่พร้อมที่จะคุยกับใครมันอาจจะอยู่ในช่วงที่เราเครียดเราก็ไม่อยากเอาพลังงานลบของเราไปให้เขาบางทีก็อาจจะยังกำลังมีความสุขอยู่แล้วเราบางทีเขาโทรมาหาเราเขาอยากจะพูดคุยในเรื่องของความสุขแต่เราดันเป็นพลังงานบวกให้เขาไม่ได้เราก็ไม่อยากเอาพลังงานลบของเราไปใส่ให้เขาครับชีวิตมันบาลานซ์ยังไงบ้างครับกับการทำงานเองกับการไปเที่ยวเองบาลานซ์กันไหมไม่หมายถึงยังไงครับชีวิตมันบาลานซ์กันไหมกับการทำงานกับการเที่ยวการพักผ่อนกับตัวเองอะไรแบบนี้ก็เวลามีงานก็เข้ามาก็ทำแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนมันได้พักพี่ติ๊กก็จะหาโอกาสได้ไปเที่ยวบ่อยแค่ไหนก็เดือนนึงบ่อยอยู่นะเดือนนึงต้องออกเดือนนึงก็ประมาณ 2-3 ครั้ง 4-5 โอ้ไม่ใช่ 2-3 นะครับผมคือบางทีถ้าเลิกกันอย่างวันเนี้ยเลิกงานเร็วก็อาจจะมันมีเวลาถ้ากลับไปบ้านมันมีเวลาก็พี่จีจะชอบไปนั่งแบบริมอ่างเก็บน้ำเนี่ยครับแล้วก็ไปมองภูเขามองน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็มันจะมีมันจะบอกว่าทำบ่อยใช่ครับมันจะบอกว่าออกบ่อยไหมถ้าจะบอกว่าบ่อยถ้ามีโอกาสก็คือบ่อยก็ไปบ่อยอยู่ครับถ้าไปเห็นบนเหนื่อยแล้วนะครับมันเหนื่อยในที่นี้มันหมายถึงเหนื่อยเรื่องภาระที่เราแบกอยู่เฉยๆครับกับสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะว่าเราเป็นค่อนข้างเป็นเสาเมนของบ้านอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ประเดประดังมาที่เราทั้งหมดมันทำให้เรารู้สึกว่าเราหยุดไม่ได้ต่อให้เหนื่อยใช่ต่อให้เหนื่อยแค่ไหนก็หยุดไม่ได้ครับเราต้องทำงานใช่แล้วมันจัดการได้ไหมอ่ะกับการที่เราระบายออกไปแบบนั้นแล้ว
ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าทำให้แม่หรือใครเป็นห่วงก็ขอโทษนะครับพี่ตีแค่รู้สึกว่าเออบางทีเราก็แค่อยากจะระบายออกไปบ้างถ้าไม่ระบายมันก็จะระเบิดอะไรเงี้ยแล้วอย่างเรารู้สึกว่ามันได้เอาออกไปบ้างมันก็คงจะดีอะไรเงี้ยครับคือเรื่องนี้มันไม่ได้มีคนผิดใช่ครับมันแค่เป็นการเป็นมันการระบายของตีใช่ครับใช่มันเป็นวิธีการระบายของตีที่เรารู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่รู้จะพูดกับใครเราไม่รู้จะอธิบายให้เขาฟังยังไงว่าแล้วบางทีเราอธิบายให้เขาฟังแล้วเขาจะเข้าใจเราไหมกับเรื่องราวหรือบางทีเราก็ไม่อยากเอาเรื่องราวของเรื่องในบ้านของเราไปเล่าให้คนอื่นเขาฟังอะไรเงี้ยใช่ก็ได้แค่พบแบบแค่นั้นบ้างแบบแควทำไมต้องอย่างนี้วะทำไมต้องอย่างนี้แค่นั้นแหละพอแล้วเหมือนเราได้โยนก้อนหินออกไปแค่นั้นก็จบละพอกลับแล้วก็หายไหมครับใช่ครับหายมาหายครับตื่นมาก็หายแล้วฟีดแบ็กจากคนที่เห็นโพสต์ต่างๆเขาน่าจะเริ่มชินกับตีแล้วแม่เริ่มจะเริ่มชินแล้วแหละแต่ว่าก็มีคนที่เป็นห่วงอยู่บ้างครับบางทีก็จะมีคอมเมนต์บ้างหรือไม่ก็อาจจะไดเรกอาจจะแบบทัก Messenger มาบ้างแบบเป็นห่วงนะเป็นกำลังใจนะอะไรเงี้ยครับผมก็ขอบคุณที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เป็นห่วงเช่นกันครับผมเราก็เลยทำเรื่องที่เอาคนอื่นเป็นห่วงแล้วก็เลยด้วยการแบบว่าตอบแทนเขาด้วยการถอดเสื้อบ่อยๆอย่างเงี้ยไม่เชื่อก็มันเป็นไลฟ์สไตล์ครับไลฟ์สไตล์คือต้องมีทุกวันต้องมีคอนเทนต์นี้เกิดขึ้นแล้วก็นิดๆโทษครับผมก็มีบ้างครับเพราะว่าปกติที่เป็นคนอยู่บ้านที่ก็จะเวลานอนอะไรเงี้ยที่ไม่ใส่เสื้อผ้าอยู่ไอ้เป็นใส่เสื้อผ้าใส่แต่ไม่ใส่เสื้อแล้วหลายคนก็ว่าตื่นเช้ามาจะต้องแบบว่าเห็นตีในโมเมนต์ที่แบบไม่มีเสื้อมีหน้ากระจกอะไรแบบนี้น่าจะชินกันแล้วมั้งเบื่อกันแล้วยังครับถ้าเบื่อก็บอกถ้าเบื่อก็บอกนะรู้สึกว่าไงครับรู้สึกว่ามันร้อนไม่ถ้าเบื่อหน้ากระจกเดี๋ยวจะไปถ่ายที่อื่นแทนรอเล่นทำไมต้องไปรู้สึกว่ามุมนี้ใช่เลยไม่หรอกด้วยความว่าสมมติว่าหน้ากระจกเป็นตรงที่ผมชอบนั่งแต่งตัวใช่ไหมครับเวลาจะไปงานอะไรเงี้ยที่บ้านเดินออกมาจากห้องน้ำมันอยู่ตรงนั้นพอดีเอาสักหน่อยอะไรเงี้ยแค่นั้นเลยครับแค่นั้นเลยง่ายครับไม่ได้การเช็คเรตติ้งใครใดทั้งสิ้นไม่ครับผมฟีดแบ็กเคยมีใครบอกไหมครับว่าแบบเป็นแรงใจในการทำงานให้กับเขาหรือว่ายังไงมีครับก็มีเวลาบางทีเขาเห็นเราเป็นไอดอลน้องๆอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ได้ไปไม่ถูกเลยผมในด้านผลงานเพลงครับในด้านผลงานเพลงแต่ว่าถ้าเกิดว่าไอ้รูปที่ผมลงไปมันจะทำให้ทุกคนมีความสุขได้บ้างหรือว่าถ้าทำให้ใครมีความทุกข์ก็ขอบคุณและขอโทษนะครับขอโทษอะไรอ่ะขอโทษให้มันเป็นทุกข์จัดต่อเนื่องไหมครับแบบนี้เราขอดูโลเคชั่นใหม่ก่อนดีกว่าเราเล่นแต่ก็ต้องดูแลตัวเองให้เฟิร์มต่อไปแล้วครับผมก็ต้องนิดนึงครับเราอยู่หน้าสื่อเนาะนะครับหลายคนคาดหวังเหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอฟิตหุ่นก่อนครับเขินไหมเวลาแบบถูกแซวเรื่องหุ่นเนี่ยก็เขินนะเขินนะมันน่ามองไหมล่ะแต่เราก็หยุดลงไม่ได้เหมือนกันก็มีบ้างครับมีบ้างก็นิดนึงเราก็มีความสุขที่ได้ลงใช่อุ้ยครับติดตามข่าวบันเทิงได้ที่ Nine Entertainment ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ